สวัสดีค่ะพี่อ้อยรับชาเลนจ์ต่อจากน้องติ๋มนะคะเมียเราครัวแม่ติ๋มเมียเราทานมาม่าเนาะเผ็ดคูณ2ตัวนี้เลยค่ะซองแดงอันนี้เป็นชาเลนจ์ของน้องบอลนะคะแล้วน้องบอลส่งต่อมาที่น้องติ๋มแล้วน้องติ๋มส่งต่อมาให้พี่น้องติ๋มส่งต่ออีกหลายคนมากๆเลยค่ะคอยติดตามนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่เครื่องปรุงก่อนเนาะนี่เลยค่ะเผ็ดคูณ2พี่อ้อยว่าพี่อ้อยเคยกินนะพี่อ้อยว่ามันไม่เผ็ดเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนั้นพี่อ้อยใส่ผักด้วยก็เลยไม่แน่ใจเนาะวันนี้ไม่มีผักใส่นะคะแต่ว่าแค่มีผักรองจานเท่านั้นเองลองดูนี่พี่อ้อยใส่ผักใส่น้ำจิ้มหมดเลยนะรีด2แห้งรับรองคนก่อนนะพี่อ้อยยังไม่จับเวลาเนาะเพราะว่าถ้าจับเวลาแล้วยังไม่ได้กินเดี๋ยวเวลามันเดินคนที่เรียบร้อยก่อนจริงๆแล้วคนไทยอ่ะจะคุ้นเคยกับอาหารรสจัดเนาะพวกเราก็กินอาหารรสจัดกันอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาจะทำได้จัดกว่าบ้านเราจริงหรือเปล่าต้องมาลองดูกันเนาะนี่พี่อ้อยต้มให้นิ่มหน่อยเพราะว่าพี่อ้อยว่ามันแข็งคราวที่แล้วต้มแข็งนะคะจานสวยจานสวยเดี๋ยวก็จะรู้ชุนนะพี่อ้อยเตรียมมาแล้วผู้ช่วยน้ำมะเขือเทศพี่อ้อยจะเป็นคนแพ้พวกกลิ่นแรงๆพอมีกลิ่นปุ๊บพี่อ้อยก็จะทันทีเลยเวลาทำกับข้าวก็เลยจะลำบากหน่อยจะต้องมีแมสประจำแต่วันนี้มากินเนาะใส่แมสไม่ได้เพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะอ้าวจอดับแป๊บนึงขอโทษนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเสียงรบกวนอ่อยจับไปได้ค่ะมาลืมตักอ
ยุดนะคะนี่ค่ะเวลาที่พี่อ้อยเวลาที่พี่อ้อยทำได้ค่ะขอบคุณน้องปิ่มนะคะเมตตาส่งชาเลนจ์นี้มาให้พี่อ้อยเพราะจริงๆแล้วมาม่าเกาหลีอ่ะมันเผ็ดพี่ว่าเผ็ดยังไม่เท่าอาหารไทยบางอย่างนะคะถ้าน้องๆที่ชอบทานเผ็ดพี่ว่าสบายๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะขอบคุณค่ะ